แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือนะคะนายประภัทรนำมอบเงินเยียวยาเกษตรกรจากโรคลำปีสกิน5จังหวัดอีสานนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ22มกราคม2565นะคะนายประภัทรโพสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือหรือวัวควายนะคะที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลำปีสกินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม5จังหวัดซึ่งก็ได้แก่ศรีสะเกษ ยโสธรนครพนมอุบลราชธานีและอุดรธานีนะคะว่าสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคลำปีสกินในโคกระบือภายหลังจากที่รัฐบาลอนุมัติงบกลาง684,218,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนลำปีสกินและกระจายวัคซีนชุดใหญ่ไปทั่วประเทศส่งผลให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นและในหลายพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้ข้อมูลสัตว์ป่วยรายวันพบว่าลดเหลือจำนวนน้อยมากและกรมปศุสัตว์คาดการว่าไทยจะสามารถขอคืนสถานะปลอดโรคลำปีสกินได้ในไม่ช้าทั้งนี้จากการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของกรมปศุสัตว์นะคะพบสัตว์ป่วยจากโรคลำปีสกินทั้งหมด68จังหวัดรวม 6,515 ตัวรักษาหายทั้งหมด 523,429 ตัวอยู่ระหว่างรักษา 2,293 ตัวและสัตว์ตายทั้งหมดนะคะ 61,393 ตัวใน63จังหวัดสำหรับอัตราส่วนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโคกระบือตายจากโรคลำปีสกินนะคะตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพุทธศักราช2564ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มีนาคม64นะคะโดยรายละเอียดนะคะโคได้ไม่เกินรายละ5ตัวอายุน้อยกว่า6เดือน 13,000 บาทอายุ6เดือนถึง1ปี 22,000 บาทอายุมากกว่า1ปีถึง2ปี 29,000 บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไป 35,000 บาทกระบือไม่เกินรายละ5ตัวอายุน้อยกว่า6เดือน 15,000 บาทอายุ6เดือนถึง1ปี 24,000 บาทอายุมากกว่า1ปีถึง2ปี 32,000 บาทและอายุมากกว่า2ปีขึ้นไป 39,000 บาทนะคะขณะนี้มีจังหวัดส่งเรื่องขอความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์แล้ว46จังหวัดเกษตรกร 49,293 รายโคกระบือ 54,778 ตัวกรมปศุสัตว์ตรวจสอบเกษตรกรและส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว36จังหวัดเกษตรกร 36,572 รายจำนวนสัตว์ 4,963 ตัวกระทรวงเกษตรตรวจสอบและเร่งส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลังแล้ว33จังหวัดนะคะเกษตรกร 26,077 รายจำนวนสัตว์ 29,368 ตัวและกระทรวงการคลังอนุมัติและกระทรวงเกษตรโอนเงินให้ทางจังหวัดแล้ว20จังหวัดเกษตรกร 12,465 รายจำนวนสัตว์ 15,233 ตัวเป็นเงินทั้งสิ้น 317,765,300 บาทอยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินให้เกษตรกรนะคะ 11,177 รายจำนวนสัตว์ 11,945 ตัวจำนวนเงิน 249,508,300 บาทเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้ว 2,288 รายจำนวนสัตว์นะคะ 3,288 ตัวเป็นเงินทั้งสิ้น 68,185,000 บาทนะคะตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขนะคะทั้งนี้นายประภัทรกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรครวมถึงสาธารณภัยต่างๆ
จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรเร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการเลี้ยงโครุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนกรมปศุสัตว์พร้อมเข้าไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.นะคะดำเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรหรือการลงทุนค้าขายเพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือนเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจนนะคะมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตสามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนมีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคตนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มีเพียงส่งเสริมการเลี้ยงโคเท่านั้นแต่ทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่างๆทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์โดยสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนไก่ไข่จิ้งหรีดเป็ดไข่และแพะขุนเมนูอาชีพด้านพืชนะคะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกฟักทองฟักเขียวกระชายขาวและข้าวโพดและเมนูอาชีพด้านประมงสนับสนุนให้มีการเลี้ยงปลาตะเพียนปลาทับทิมปลาดุกและกุ้งหากเกษตรกรสนใจนะคะสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้2ช่องทาง1ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่ตั้งของหรือที่ตั้งช่องโครงการนะคะโดยการ walk in และ2ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมายโดยวงเงินกู้สูงสุดรายแล้วไม่เกินจำนวน 100,000 บาทแต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละรายนะคะอัปเดตล่าสุดข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือนะคะนายประพัฒน์โพสุทนลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ประสบภัยจากการเลี้ยงโคกระบือที่ตายจากโรคลำปีสกินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม5จังหวัดซึ่งก็ได้แก่ศรีสะเกษยะโสธรนครพนมอุบลราชธานีและอุดรธานีนะคะมอบเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนแล้วนะคะเบื้องต้นอัปเดตวันนี้เป็น5จังหวัดภาคอีสานนะคะส่วนในจังหวัดอื่นๆมีการอัปเดตจะนำมาให้ทุกคนได้ทราบต่อไปนะคะ